ใครรับผิดชอบชีวิตเยาวชนเด็กหยวกกำลังตกต่ำหลงผิดหลงทางกลุ่มทะลุวังสามกีบกำลังปิดหูปิดตายุแย่มอมเมาชีวิตเยาวชนเด็กหยวกให้เหลวไหลเหลวแหลกหรือจะต้องรอให้ชีวิตเด็กคนหนึ่งพังทลายแหลกรานก่อนใช่ไหมใครรับผิดชอบชีวิตเยาวชนเด็กหยวกกำลังตกต่ำหลงผิดหลงทางกลุ่มทะลุวังสามกีบกำลังปิดหูปิดตายุแย่มอมเมาชีวิตเยาวชนเด็กหยวกให้เหลวไหลเหลวแหลกหรือจะต้องรอให้ชีวิตเด็กคนหนึ่งพังทลายแหลกรานก่อนใช่ไหม